Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นถ้าคุณฝึกฝนบ่อยๆพูดได้แน่นอนนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีที่สำคัญของไทยนะครับประเพณีสงกรานต์นี่เป็นประเพณีของไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักกันแพร่หลายแต่ส่วนใหญ่มักจะรู้จักแค่เล่นสาดน้ำกันแต่เชื่อไหมครับว่าสงกรานต์นี่มีอะไรมากกว่านั้นไปดูกันเลยครับThis is the Songkran Festival, right? It looks like a fun festival. Can you take me around on the next Songkran Day? Sure. You know, Songkran Days is a Thai New Year's Day. Oh, is it? Mm-hmm. How do you celebrate the Songkran Festival? Do you guys only enjoy splashing water? สังเกตนะครับว่าการเรียกชื่อประเพณีกับการเรียกชื่อวันนี้จะแตกต่างกันนะครับ สำหรับประเพณีนี้เราใช้คำว่า the นำหน้าFestival เช่น The Songkran Festival นะครับแต่ถ้าเป็นวันสงกรานต์นี้ใช้ Songkran Day ได้เลยไม่ต้องมีคำว่า The นำหน้าครับส่วนประโยคที่น่าสนใจคือ Can you take me around on the next Songkran Day หมายถึงสงกรานต์ปีหน้าคุณจะพาฉันไปเที่ยวบ้างได้ไหม Can you take me around on the next Songkran Day สำนวนว่า take me around หมายถึงพาไปเที่ยวครับTake me around เมื่อชาวต่างชาติอยากทราบว่าเราฉลองแต่ละเทศกาลอย่างไรนะครับก็จะใช้คำว่า How do you celebrate แล้วก็ตามด้วยชื่อเทศกาลต่างๆเช่น How do you celebrate the Songkran Festival แปลเป็นไทยนะครับเราฉลองประเพณีสงกรานต์อย่างไรบ้างนะฮะ How do you celebrate the Songkran Festival Do you guys only enjoy splashing water นะฮะเราสนุกสนานเพียงแค่การเล่นสาดน้ำแค่นั้นหรือเปล่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามนี้ก็คือ sprinkle the Buddha statue สงน้ำพระพุทธรูป sprinkle the Buddha statue worshipping การสักการะบูชา worshipping well known รู้จักกันดี well known splashing water การเล่นสาดน้ำ splashing waterเราจะพูดได้ว่า Thai people visit temples to offer food to monks แปลว่าคนไทยจะไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตร and to sprinkle the Buddha statues with scented water for worshipping สงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นการสักการะบูชา The Songkran Festival is well known for its splashing water กิจกรรมที่รู้จักกันดีก็คือการเล่นสาดน้ำพูดทวนอีกครั้งนะครับThai people visit temples to offer food to monks and to sprinkle the Buddha statues with scented water for worshipping. The Songkran festival is well known for its splashing water. How do you celebrate the Songkran festival? Do you guys only enjoy splashing water? Thai people visit temple to offer food to monks and to sprinkle the Buddha statue with scented water for worshipping.Songkran Festival is well known for its splashing water. Wow, let's celebrate the Songkran Festival next year, shall we? Yes, we will. สำนวนที่น่าสนใจจากเรื่องนะครับก็คือ let's นะฮะ let apostrophe s นะฮะ let's ซึ่งย่อมาจาก let us นั่นเองนะครับเพื่อชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเช่น let's celebrate the Songkran Festival นะครับเราไปฉลองเทศกาลสงกรานต์กันดีกว่านะประมาณนั้นหรือ Let's go เราไปกันเลย Let's go หากชมรายการ Yes You Can บ่อยๆนะครับรับรองไม่ว่าชาวต่างชาติจะถามอะไรมาเราตอบกลับไปได้แน่นอนจำไว้นะครับฝึกทบทวนฝึกฟังฝึกพูดบ่อยๆคุณสามารถทำได้แน่นอน Yes You Can แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับYes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.